่านไปถนนเส้นนี้นะคะเรียกว่าสี่แยกนานอนตัวเมืองตรังนะคะถ้าขับผ่านไปเนี่ยอาจจะเจอก้อนหินที่ยิงจากหนังสติ๊กเข้ามาในรถกระจกแตกเลยนะคะคุณกำพูโอ้โหยิงเข้ามาเนี่ยรถ4คันเนี่ยเข้าไปแจ้งความนี่คันนี้เป็น1ใน4คันเป็นของคุณทวินันนุ่นชูผลอายุ34ปีนะคะแกก็ไปแจ้งความแล้วเหมือนกันค่ะแกบอกว่าขณะที่ขับรถเมื่อวันที่21กันยายนตอนสัก5โมงเย็นไปพร้อมกับสามีและหลานรวมทั้งลูกด้วยรวม6คนนะคะออกจากบ้านนี่แล้วใช้ถนนสายนานอนนาขาตำบลนาตะล่วงพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงกระจกหลังดังนะคะแล้วเห็นเศษก้อนหินกระเด็นเข้ามาในรถก็เคราะห์ดีที่ไม่โดนใครจนบาดเจ็บค่ะก็เลยขับรถวนกลับไปที่เดิมเพื่อไปหาเบาะแสว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมาจากไหนเป็นก้อนหินอะไรที่กระเด็นใส่รถจนขนาดนี้เนี่ยนะก็ไม่เจอค่ะเออแกหาไม่มีใครเลยนะคะว่าจะมีใครโยนหินหรือว่ามีก้อนหินหล่นแล้วรถไปเหยียบทำให้มันกระเด็นเข้ามาพอไม่เจอแกก็อ่ะกลับบ้านแล้วก็มาเห็นคนโพสต์ Facebook ว่าถูกยิงหนังสติ๊กใส่รถในวันเดียวกันกับที่เธอโดนเหมือนกันเธอก็เลยก็ไปคอมเมนต์ว่าอ้าวเหรอเนี่ยฉันก็โดนมาเหมือนกันเนี่ยไปแจ้งความที่สภ.คลองเต็งอำเภอเมืองตรังไว้เหมือนกันเนี่ยนะคะเอาไปฟังเธอเล่าให้ฟังค่ะเขาให้ลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะเขาก็บอกว่ามีก่อนหน้านี้ก็สี่คันแล้วค่ะก็คงคันนี้เป็นคันที่ห้าค่ะค่ะภายในเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้ค่ะซึ่งเดือนที่แล้วก็สามได้มาเห็นสามวันมีด้วยทำไมเดือนนี้ก็เห็นตำรวจก็บอกว่าสองคันนะคะถามว่าติดเจ็บเลยเนาะค่ะซึ่งอยากว่าอะไรไปที่นี่ตำรวจก็ให้จับผู้รายใดเร็วๆนี่ค่ะค่ะมีใครเป็นอะไรบ้างครับมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไม่ค่ะไม่มีค่ะโอ้วันเดียว4คันนะคะลักษณะการยิงแบบนี้นะคะยิงทะลุเข้าไปเลยเธอก็เอาสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยมาปิดไว้นะคะโอ้ไม่รู้เพื่อคึกขนองหรือว่าหวังประสงค์ต่อทรัพย์อะไรหรือเปล่านะคะโอ้ต้องติดตามให้ได้นะครับ